คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้มีงานใหญ่นะคะที่ศาลเจ้าพ่อซึ่งเป็นศาลเจ้าพ่อปากอ่าวที่อำเภอสมุทรพระสมุทรเจดีย์จังหวัดพระนครจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ตกอกตกใจมากเพราะว่าเกิดเหตุการณ์พลาดเกิดขึ้นนักแสดงเนี่ยขึ้นไปบนเสาเขาเรียกว่าเป็นเสาดอกเหมยแล้วจังหวะที่กำลังจะกระโดดจากเสาหนึ่งไปเสาหนึ่งพลาดตกลงมาค่ะมีบางช่วงบางตอนนะตอนที่เขากำลังแสดงอยู่ก็จะมีคนพากย์ได้ยินเสียงใช่ไหมมีคนพากย์เขาก็จะบอกว่ามีการซักซ้อมกันอย่างชำนาญมากเลยนะครับนะคะแล้วจังหวะนั้นปรากฏว่าสักพักหนึ่งไม่ถึงนาทีอ่ะเกิดพลาดคือมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากเลยนะคะในการที่จะกระโดดจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งเพราะมีประมาณ4คนต้องรู้จังหวะต้องรู้ระยะทางดีเพราะบางทีตาอาจจะไม่ได้มองใช่ต้องพร้อมกันด้วยนะคะนักเชิดสิงโตแสดงโชว์บนแท่นเชิดงานประจำปีศาลเจ้าพ่อปากอ่าวค่ะอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำให้เกิดการกระโดดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบที่ศาลเจ้าภายในศาลก็ยังมีประชาชนมากราบไหว้บูชาเหมือนเดิมนะคะโดยที่ทางคุณศักดิ์สิทธิ์อายุ50ปีเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เล่านาทีระทึกให้เราฟังบอกว่าคือเมื่อคืนนี้ภรรยาของเขาเป็นคนไลฟ์สดการเชิดสิงโตค่ะทีนี้ระหว่างการแสดงปรากฏว่าเกิดเหยียบพลาดเกิดขึ้นเขาบอกว่าการซ้อมเนี่ยจริงๆซ้อมมาแบบจนชำนาญนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อว่าทำให้เกิดพลาดและอุบัติเหตุคืออะไรฟังค่ะทุกคนพูดเลยทำไปไม่บอกว่าจะพ่อก่อนนะเพราะสถานที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเราไปเราต้องเรียนเคารพท่านขออนุญาตท่านก่อนแต่เด็กทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่คนผู้เหมือนกันนี่ไงเขาเชื่อว่าไม่ได้ไหว้บอกกล่าวเจ้าพ่อครับผมพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นคนที่ได้รับบาดเจ็บก็มารักษาตัวกันก่อนหลังจากนั้นไปไหว้10นาทีขึ้นไปแสดงก็แสดงได้อย่างราบรื่นไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นค่ะโอ้เป็นความเชื่อของประชาชนในพื้นที่นะครับแต่จริงๆอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอัปเดต4 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.